าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:17 โอ๊คพันธุ์ทองแท้มาศาลแล้วฟังคำตัดสินคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทยบอกตื่นเต้นเล็กน้อยขณะคุณหญิงพจมานเอมอุ้งอิงให้กำลังใจ10:22โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีทวิภาคีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยันร่วมเดินหน้าความสัมพันธ์สู่มิติใหม่พร้อมช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทุนมนุษย์เชิญชวนลงทุน EEC MOU 3ฉบับ 10:38สงขลาเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนที่เริ่มตกลงมาอย่างต่อเนื่องเรือประมงพื้นที่ชายฝั่งสงขลาทั้ง6อำเภอหยุดออกเรือชั่วคราว10:49ไทยออยเผยราคาน้ำมันดิบปรับลดหลังตลาดกังวลการเจรจาสงครามการค้าที่ยังไม่จบในเร็วๆนี้ล่าสุด10:56นราธิวาสฝนตกสะสม13อำเภอด้านเรือเล็กกว่า500ลำจอดเทียบท่าหลังคลื่นสูงกว่า2เมตรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up